สวัสดีครับนี่คือรายการ Size Talk รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมแก้ประเด็นการลงทุนท่ามกลางความปั่นป่วนของสภาวะเศรษฐกิจโลกหลายคนคงมีคำถามในใจว่าทองคำวันนี้น่าสนใจแล้วหรือยังจังหวะนี้น่าลงทุนหรือไม่ทองคำจะดิ่งลงไปอีกหรือเปล่าในทัศนะของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำอย่างคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรบอกว่าให้ยังระวังการลงทุนในทองคำอยู่เพราะมีสิทธิ์ที่จะลงมาต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนจากการประเมินจากกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่5รายนะครับก็พบว่าครึ่งหลังเนี่ยเราจะได้เห็นราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยต่ำกว่าระดับ 1,000 เหรียญลงไปได้นะครับถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งถ้าเราตีเป็นเงินบาทไทยเนี่ยจากเซอร์เวย์เนี่ยนะครับก็เห็นจะเห็นว่าจุดต่ำสุดเนี่ยนะครับของราคาทองคำที่เป็นบาทเนี่ยนะครับบนเงินบาทในหลายๆซีนาริโอเราเนี่ยอาจจะได้เห็นใกล้ๆ 17,000 หรือต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับก็อาจจะได้เห็นเราอาจจะได้เห็นทองคำบาทละ16,000ไปปลายได้นะครับถ้าเงินบาทไม่ได้อ่อนค่าเร็วมากนักแล้วก็ราคาทองคำไปแตะต่ำกว่า 1,000 เหรียญลงไปนะครับสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาทองคำมีสิทธิ์ร่วงต่อต้องพุ่งเป้าไปที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยจะกดราคาทองคำให้ร่วงต่ำกว่า 1,077 เหรียญต่อทรอยออนซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของราคาทองรอบนี้โดยหากมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็จะเห็นราคาทองคำเป็นขาลงในระยะเวลา 2-3 เดือนแต่ถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมจะเห็นราคาทองคำเป็นขาลงไปอีก 3-4 เดือนก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวปัจจัยลบสำคัญเลยที่ยังคงมีผลต่อราคาทองคำอยู่นะครับก็คือเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหลังจากที่ประธานเฟดหลายท่านนะครับส่งสัญญาณชัดเจนว่าควรจะมีการขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้จริงเนี่ยนะครับก็คงจะทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมที่ทำไว้ที่1,077เหรียญนะครับและอาจจะได้เห็นในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับอย่างนี้ก็คงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทองคำมีตลาดมีแนวโน้มของตลาดในเชิงลบอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ความต้องการซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ยนะครับอาจจะชะลอลงไปด้วยเพราะว่ามีปัจจัยนี้กดดันอยู่ครับระยะเวลาของการปรับตัวลดลงของราคาทองคำเนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วช้าขนาดไหนนะครับถ้าขึ้นประมาณสักตุลานะครับก็อาจจะได้เห็นเทนขาลงไปอีกประมาณสัก 3-4 เดือนข้างหน้าก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นสักกันยาเนี่ยก็คงอยู่ที่2-3 เดือนนะครับก็คงดูที่กรอบการขึ้นดอกเบี้ยด้วยว่าขึ้นเร็วขึ้นช้าเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยจะมีผลค่อนข้างมากกับราคาทองคำหมายความว่าทองคำจะลงแรงๆในช่วงแรกหลังจากนั้นจะค่อยๆรับปัจจัยต่างๆแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวนะครับอาจจะเป็นการฟื้นตัวแล้ววิ่งออกด้านข้างนะครับคือไม่ขึ้นแรงๆก็ได้หรือว่าลงไปแรงๆแล้วฟื้นตัวเร็วๆก็มีนะครับก็คือต้องขึ้นอยู่กับบริบทด้วยว่าเราตอบรับต่อเรื่องของปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยเร็วขนาดไหนมากขนาดไหนด้วยนะครับส่วนการลดค่าเงินหยวนของจีนนั้นนับเป็นผลเชิงบวกกับราคาทองคำในระยะสั้นเพราะการที่ประเทศต่างๆทำสงครามค่าเงินทองคำจะกลายเป็นแหล่งพักเงินในระยะสั้นส่วนระยะยาวก็ต้องไปติดตามกันอีกครั้งครับว่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐจะมีการแข็งค่าหรือไม่สำหรับผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นจากการลดค่าเงินหยวนของจีนนะครับในระยะสั้นเรามองว่าจะเป็นเชิงบวกกับราคาทองคำนะครับเพราะว่าการลดค่าเงินหยวนเนี่ยจะเป็นการส่งผลให้ลักษณะของการเกิด currency war เนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผลต่อเรื่องของความผันผวนในระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งความผันผวนแบบนี้เนี่ยมักจะส่งผลดีต่อราคาทองคำในฐานะของ real asset นะครับที่เป็นที่พักเงินระยะสั้นๆนะครับถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนนะครับแต่ในระยะยาวคงต้องดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะจะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นระยะยาวไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะเป็นผลเชิงลบในระยะยาวเหมือนกันกับราคาทองคำส่วนราคาทองคำในประเทศโอกาสที่จะหลุด 17,000 บาทต่อบาททองคำมีไม่มากนักครับเพราะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าได้ส่งผลให้ราคานำเข้าทองคำสูงขึ้นโดยแนวโน้มค่าเงินบาทจะยังอ่อนค่าอยู่จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำถ้ามองว่าโอกาสในการเกิดเนี่ยมีมากไหมผมก็ยังมองว่าโอกาสจะต่ำกว่า17อาจจะมีไม่มากเพราะว่า เราจะเห็นว่าเทรนด์ของเงินบาทก็ยังเป็นเทรนด์ที่อ่อนค่าต่อเนื่องแล้วอ่อนค่าค่อนข้างเร็วด้วยนะครับประกอบกับ เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยในความเป็นจริงเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างยากมีพอสมควรเพราะว่าเราพบว่าประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยพยายามผ่อนคลายนโยบายต่อเนื่อง
อย่างการลดค่าเงินหยวนก็เป็นนโยบายผ่อนคลายรูปแบบหนึ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการส่งออกที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบค่อนข้างมากโดยเฉพาะกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ที่จะมีการแข่งข้าขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะกระทบต่อเรื่องของการส่งออกอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนในทองคำช่วงนี้ระยะสั้นหากจะเก็งกำไรราคาทองโลกที่อยู่ในกรอบที่ 1,077 ถึง 1,160 ดอลลาร์ต่อทรอยออนกรอบในประเทศจะอยู่ที่ 18,000 บาทถึง 19,000 บาทต่อบาททองคำส่วนระยะยาวหากราคาทองคำต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อทรอยออนหรือว่าต่ำกว่า 18,000 บาทต่อบาททองคำนี่คือโอกาสสะสมส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับในระยะสั้นก็คงเป็นเรื่องของการซื้อขายกำไรนะครับโดยกรอบในเดือนนี้ที่เราให้ไว้เนี่ยก็คือประมาณสัก 18,000 ถึง 19,000 บาทต่อบาททองคำในการเทรดดิ้งนะครับส่วนกรอบนักลงทุนระยะยาวๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามีการลดดอกเบี้ยนะครับอีกสักครั้งนึงเนี่ยนะครับคือโทษที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับน่าจะทำให้ตัวราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงแรงๆอีกสักหนึ่งครั้งนะครับจังหวะนั้นน่าจะเป็นจังหวะซื้อที่ดีนะครับกลยุทธ์ในกรอบปีเนี่ยยังมองเหมือนเดิมว่าถ้าราคาต่ำกว่า 18,000 ลงไปนะครับเป็นจังหวะเวลาที่น่าสะสมซื้อครับซึ่งก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าเราเห็นราคาทองคำที่ต่ำกว่า 17,000 ลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะเป็นจังหวะที่ราคาต่ำมากจริงๆพอที่จะสะสมซื้อได้นะถ้าลงทุนระยะยาวผมว่าปีนี้เป็นปีที่ดีมากนะครับในการจะหาจังหวะในการสะสมซื้อเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นจุดต่ำสุดของราคาทองคำทั้งในตลาดโลกและในบ้านเราด้วยนะครับถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจังหวะนั้นน่าจะทำให้ทองคำมีการปรับตัวลงไปต่ำกว่า 1,000 หรือใกล้ๆ 1,000 เหรียญ นะครับจังหวะนั้นน่าจะเป็นจังหวะในการสะสมซื้อในระยะยาวครับถ้าเป็นเดือนนี้เนี่ยนะครับมองกรอบการแกว่งตัวเนี่ยจริงๆมองกรอบกว้างๆนะครับประมาณสัก18,000 ถึง 19,000นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทองคำในตลาดโลกเนี่ยจะได้เห็นประมาณสัก 1,077 เหรียญ นะครับถึงประมาณสัก 1,160 เหรียญโดยประมาณพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใน Inside Stock